สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ำดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหติโมแวนเนอร์ครับกลับรังเก่านะครับแวนเนอร์เนี่ยจ่อราสิงห์บลูเชลซีครับหวนซบไลป์ซิกนะครับทีมเก่าของเขาติโมแวนเนอร์ครับกองหน้าของเชลซีเตรียมโบกมือลาจากสโมสรและเดินทางกลับไปเล่นให้กับแอร์เบลไลป์ซิกอีกครั้งตามการรายงานจากแดนเบียมีการเจรจาเกิดขึ้นครับตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาและตอนนี้แวนเนอร์ก็ใกล้ที่จะลงเอยด้วยการย้ายกลับไปเล่นให้กับไลป์ซิกสโมสรเก่าของเขาอนาคตของแวนเนอร์ครับเป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะได้ย้ายออกจากเชลซีให้หลังไร้ชื่อในเกมที่เอาชนะเอเวอร์ตันเมื่อคืนดาวเตะวัย26ปีครับได้รับความสนใจจากทั้งยูเวนตุสด้วยแต่ตัวนักเตะเนี่ยต้องการย้ายกลับไปเล่นที่ไลป์ซิกแถมเขาเนี่ยยังติดต่อกับโอลิเวอร์มิสลาฟนะผู้อำนวยการของสโมสรไลป์ซิกอยู่เป็นประจำทั้งนี้ครับผมสกายสปอร์ตของเยอรมนีเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าการย้ายตัวของแวนเนอร์เนี่ยจะเป็นแบบยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดหรือย้ายถาวรเลยในขณะที่ลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวดังเนี่ยบอกว่าจะเป็นการซื้อขาดไม่ใช่ยืมตัวกองหน้าทีมชาติเยอรมนีเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองตอนค้าแข่งให้กับไลป์ซิกระหว่างปี2016ถึง2020โดยผ่านการยิงไป90ประตูและทำไป40แอสซิสต์จากการลงสนาม156นัดอย่างไรก็ตามครับติโมแวนเนอร์เนี่ยยังโชว์ฟอร์มไม่ได้เหมือนอย่างที่ถูกคาดหวังเอาไว้เมื่อย้ายมาเล่นให้กับเชลซีโดยทำประตูได้เพียงแค่23ลูกจากการลงสนาม89เกมนะครับโอ้โหตอนนี้ครับใกล้ที่จะย้ายซบไลป์ซิกแล้วสำหรับติโมแวนเนอร์นะครับก็ขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางอาชีพของเขาต่อไปสำหรับแวนเนอร์นะครับก็ดูครับว่าจะกลับเยอรมนีเมื่อไหร่นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับผม